สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับนี่วันนี้เบสมีไข่แดงเค็มนะครับนี่เหลือนะครับจากการทำปลาหมึกผัดไข่เค็มนะครับวันนี้เบสจะมาสอนทำไข่แดงเค็มดองน้ำปลานะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวอันดับที่1 นะครับเบสจะปรุงน้ำก่อนนะปรุงน้ำตัวน้ำแช่น้ำปลาเขานะครับเดี๋ยวมาแนะนำเครื่องปรุงกันก่อนเนาะมีอะไรบ้างนะครับน้ำตาลปี๊บ1ถ้วยตวงนะครับมีกระเทียมซอยนะมีพริกแดงจินดานะครับมีพริกเขียวนะครับมีหอมซอยนะโอเคพวกนี้อย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วแต่เพื่อนๆจะดีไซน์เอานะครับว่าอยากได้ประมาณไหนนะครับมาเดี๋ยวขั้นตอนนี้เรามาทำน้ำกันเลยครับเรามาเริ่มที่ขั้นตอนนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวเบสจะขอหั่นน้ำตาลมะพร้าวก่อนนะครับอันนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าวแบบสำเร็จนะครับที่เขาทำแข็งมานะเบสก็จะมาหั่นเขาให้มันเป็นซอยเป็นชิ้นแบบบางๆนะครับเพื่อเวลาที่เราเอาไปเคี่ยวเนี่ยมันจะได้ร่นระยะเวลาขึ้นนะครับถ้าเขาเป็นก้อนอยู่เนี่ยมันจะช้านะเพื่อนต้องเคี่ยวนานนะครับนี่นะใช้1ถ้วยตวงนะครับวันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนปรุงน้ำเลยนะครับเดี๋ยวเบสขอทำตัวนี้แป๊บนึงนะเรามาขั้นตอนการปรุงน้ำเลยครับเริ่มแรกที่น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวนะครับวันนี้ไม่ใช้น้ำตาลมะพร้าวนะ1ถ้วยตวงนะครับอันดับต่อมาน้ำปลาแท้อย่างดีนะครับครึ่งถ้วยตวงใส่ลงไปเลยแล้วก็น้ำเปล่านะครับน้ำสะอาดนะครับ2ถ้วยตวงนะโอเคแล้วคราวนี้เราก็คนนะครับคนให้เขาละลายสักนิดนึงเดี๋ยวเราไปตั้งไฟกันครับไปเดี๋ยวเราไปตั้งไฟกันเลยครับเพื่อนๆเรามาถึงขั้นตอนนี้นะครับเปิดไฟแค่เบอร์2พอนะครับเพื่อนๆเราแค่จะเคี่ยวให้น้ำตาลเขาละลายเฉยๆนะครับข้างๆนี้ไม่ใช่นะเพื่อนๆอันนี้เป็นน้ำมันหมูนะครับเบสเจียวเอากากหมูไปนะครับเดี๋ยวยกลงนะเดี๋ยวเพื่อนจะเข้าใจผิดนะครับเดี๋ยวเคี่ยวตรงนี้ให้น้ำตาลเขาละลายนะครับแล้วก็ใช้ได้แล้วนะไม่ยากนะครับพวกอะไรดองน้ำปลาเนี่ยน้ำดองนะครับมันก็ไม่ได้ยุ่งวุ่นวายอะไรแค่สัดส่วนมันต้องเป๊ะแค่นั้นเองครับวันนี้เบสใช้ไข่แดงเค็มประมาณ20ลูกนะครับในการดองนะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่น้ำเขาละลายแล้วเขาเดือดกันเลยนะครับไปโอเคนะครับขั้นตอนนี้นะครับน้ำดองของเราก็ละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำตาลอะไรก็ละลายเมื่อกี้เบสชิมรสดูนะครับรสชาติได้แล้วนะครับตามสัดส่วนที่เบสตวงให้เลยนะครับเพื่อนอันนี้มันก็ดองได้เยอะนะครับได้1ถ้วยได้เลยนะครับก็สำหรับ20ฟองเนี่ยโอเคแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆจะใช้เป็นไข่ไก่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับไข่เค็มไข่ไก่อะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าน้ำดองก็ใช้น้ำดองตัวเดียวกันนะครับแต่วันนี้เบสมีไข่แดงเค็มเนี่ยเหลือนะครับจากการทำพวกปลาหมึกผัดไข่เค็มนะมันก็เหลือเยอะไงก็ไม่รู้จะมาทำอะไรก็มาถนอมอาหารต่อเลยนะครับก็ทำเป็นดองนะครับกินกับข้าวนะข้าวสวยร้อนๆนะครับอร่อยนะโอเคเดี๋ยวขั้นตอนนี้ละลายเสร็จหมดแล้วเบสปิดไฟนะครับรอให้เขาเย็นนะครับตามธรรมชาตินะเดี๋ยวเรามาปรุงน้ำยำกันนะครับว่าน้ำดองกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเครื่องของเขาเหมือนยำเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับอีกทีนึงเนาะไปเดี๋ยวมาเจอกันเพื่อนๆครับเรามาขั้นตอนนี้นะน้ำดองของเรานะครับหายร้อนเรียบร้อยแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาจัดกันเลยนะครับไข่แดงเค็มนะเดี๋ยวเราเอาลงตรงนี้นะจัดสวยๆนะครับเดี๋ยวจะได้เคลียร์พื้นที่นะครับขออนุญาตใช้มือนะครับเพราะว่ามือล้างสะอาดแล้วเรียบร้อยนะครับไม่สกปรกนะจัดสวยๆเลยนะครับเพื่อนๆจะได้เคลียร์ตรงนี้นะครับโอเคมาน้ำดองของเรานะครับจะได้เอาน้ำดองขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆดูเนาะเดี๋ยวขั้นตอนนี้เราแล้วแต่ชอบเลยนะครับใครชอบกระเทียมก็ใส่กระเทียมเยอะๆนะครับ
เพื่อนเพื่อนเห็นไหมเอ่ยไม่กลัวไม่เห็นนะครับมาใกล้ๆนะใส่กระเทียมนะครับอ่ะไปใส่หมดเลยดีกว่าไปชอบนะพริกนะครับนี่เขียวนะครับพริกเขียวไม่ใส่หมดนะพริกเขียวหอมแดงนะครับแล้วแต่ชอบนะครับใครชอบเป็นหอมหัวใหญ่ก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับนี่แล้วก็ตักน้ำดองของเราลงไปเลยนี่น่าทานมากๆเลยครับเพื่อนๆจริงๆดองตรงนี้เสร็จก็ทานได้เลยนะครับแต่ว่าเบสจะดองทิ้งไว้1วันนะครับพรุ่งนี้ค่อยทานเนาะเสร็จแล้วครับเพื่อนๆไข่แดงดองน้ำปลาง่ายๆครับเบสมาสอนทำแบบง่ายๆอ่ะเอาไว้เพื่อนๆทำทานได้ที่บ้านนะครับไม่ยากนะแม่บ้านหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆแม่ๆนะครับที่ติดตามเบสอยู่นะก็จะได้ทำได้แบบง่ายๆนะครับนี่เสร็จแล้วครับไข่แดงดองน้ำปลาของเรานะเพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับน้ำตัวนี้ก็เหลือแต่ถ้าเพื่อนๆใช้เยอะกว่านี้หรือถ้ามันนั่นก็พี่เพื่อนเต็มเติมให้เต็มเลยก็ได้นะครับพอเวลาเราไปตักกินกับข้าวเนี่ยจะได้อร่อยอร่อยนะครับน้ำเขาจะได้เหลือเยอะๆเนาะนี่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็วันนี้เบสยังไม่ทานนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เบสจะทานก็เก็บไว้ในตู้เย็น1คืนนะครับปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับนี่ให้สนิทฆ่าเชื้อนะครับปลอดเชื้อนะโอเคเสร็จแล้วนะครับนี่ไข่แดงดองน้ำปลาของเราเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับเพื่อนๆวันนี้เบสมาสอนทำแบบง่ายๆนะมีของเหลือในตู้เย็นอะไรก็เอามาทำได้นะครับไข่เค็มก็ตักแต่ตัวไข่เขามาทำก็ได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีไข่แดงอยากลองเป็นไข่แดงนะไข่แดงของไข่ไก่นะครับก็เอามาทำได้นะครับก็ทำเอาแต่ตัวไข่แดงนะครับไข่ขาวแล้วก็เอาทิ้งไปนะไม่ใช่นะก็มาดองน้ำตัวนี้นะครับปรุงแบบอย่างนี้เลยนะไม่ยากครับไม่มีอะไรยากเลยเพื่อนๆลองทำดูกันได้นะครับมันเป็นเมนูที่เหมือนแบบการถนอมอาหารเล็กๆน้อยๆนะครับในครัวเรือนนะวันนี้เป็นมาสอนกันนะครับเดี๋ยวไงไว้เจอกันนะครับเพื่อนๆไงฝากกดติดตามช่องหมีอ้วนพากินชาแนลที่ YouTube ด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กด Subscribe ให้เบสด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเบสมีอะไรดีๆนะครับก็จะมาแนะนำเพื่อนๆอย่างแน่นอนนะครับดูไข่แดงดองน้ำปลานะครับป่ะบ๊ายบายไว้เจอกันนะครับ